เอเทถ้าวาร์ปก็มีที่ถ้าวาร์ปเกินราคามาก400กว่าได้ขนาดนี้เลยหรอเนี่ยมองไม่เห็นตัวเราตัวใหญ่เกินเอ้ยเรียกตัวใหญ่กดเปิดตาด้วยนี่ไงโอ้โหก็ตึงโอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dicer Channel นะครับถ้าคุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับได้นะครับครับวิดีโอการรีวิวสกินใหม่ของ Chris นะครับ Mass Watcher นะสกินที่คอลแลบกับ HOK แล้วการอีกก็คอสเพลย์ด้วยบอกเลยอย่างเท่นะร่างนี้นะครับเปลี่ยนไปเลยนะจากปลาหมึกที่เป็นปลาหมึกนะตอนนี้กลายเป็นคนไปแล้วนะฮะก็มาดูกันสกินนี้จะสวยขนาดไหนนะใครที่ซื้อแพ็คเกจคูปองส่วนลดไว้เนี่ยก็สามารถใช้มาลดสกินนี้ได้นะเหลือแค่499นะดอยเคยซื้อไว้รอบนึงอ่ะโอเคก็ซื้อกันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูการรีวิวกันเลยดีกว่ามาครับประสบการณ์รีวิวกันต่อนะสับเคสปรับใหม่นะปรับใหม่แล้วล่ะนี่มันตัวใหม่ชัดโอ้โหตัวอย่างใหญ่โดนสกิลง่ายไปเลยว้าแบบใหม่นะก็คือแบบจำเคสไม่ได้เลยมีเรื่องอะไรเล่นอาวีทำให้ฉันเติบโตจนจำเวอร์ชันเดิมไม่ได้เคสมันก็เหมือนเดิมอีกต่อไปถ้าเคสมันกลายเป็นคนแล้วเราจะเล่นร่างที่เป็นปันปลาทำไมใช่ไหมสุดจะเท่เกิดเดินอ๋อช่วงนี้โลมันจนนี่หว่าหมอโทษ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 เท่ถ้าวาร์ปก็มีที่ถ้าวาร์ปเกินราคามาก400กว่าได้ขนาดนี้เลยหรอเนี่ยว้าโอ้จะเท่คือจนมากเลยตอนนี้เงินก็แต่เงินก็ยังไม่ฉีกแค่นั้นได้7บาทน่าเกลียดจริงไม่เพื่อนผมโดนแก๊งไหวไหมเพื่อนมาแล้วมาแล้วผมเตรียมไดฟ์เตรียมมาไดฟ์ออกจากบ้านเนี่ยโหดกระโดดอย่างเท่จริงเราควรขึ้นของโลมให้เสร็จก่อนนะแพทนี้ของโรมได้น่าจะขึ้นเป็นเปิดตานะครับโหดป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีเราต้องเลเวล4ก่อนยังไม่พร้อมโอ้แรงแรงแรงโอ้แรงแรงโอ้โห4ตัวโอ้โหผมตายเลยเนี่ยเป็นหมึกจริงเมื่อวานบางเหลือเกินสัตว์เมื่อกี้ผมสุดจะช็อกนี่นะครับแต่ว่าเราจะออกเป็นคือตาเนี้ยดอยอาจจะออกสีเหลืองนะครับเพราะดอยรู้สึกว่าดอยต้องการให้มันอึดนิดนึงอีกฝั่งมันเป็นตัวดาเมจไงแล้วเราเป็นแบบตัวรับดาเมจอ่ะถ้าดอยอึดหน่อยมันชิ้นก็จะดีขึ้นนะครับยอดว่ะมองไม่เห็นตัวเราตัวใหญ่เกิน What the fuck What โอ้ชิคเก้โคตรจะเท ตัวใหญ่จัดเลยยังกับเป็นก๊อตแปลงร่างเป็นก๊อตคือดาวนานมากกันติโคตรนานนั่นเองนะเรียบร้อยโอ้โหยอดไปเลยยะปูมไม่ได้เปิดตาพาวเดอร์เมจเปิดตามันใช้ดีสุดตอนในฝั่งเลือดเต็มนะ
มันเผาเป็นเปอร์เซ็นต์แบบว่าเปอร์เซ็นต์นะขนาดนั้นนะอันนี้เมนชั่นก่อนเผื่อบางคนเอ้ยพี่ผมไปกดตอนเขาเลือดน้อยมันไม่เห็นตายเลยมันแรงตอนเขาเลือดเต็มนะโลมจนคนเดียวก็ไม่จนขนาดนั้นนะนี่ดอยมี 2,000 นะดอยนึกว่าจะฉีกกับเพื่อนมากกว่านี้สิแสดงว่าก็ไม่ได้จนอย่างที่คิดก็อยู่โอ้โหไม่ได้จนอย่างที่ดอยคิดไว้นะครับเลยเทียบตัวใหญ่กับเปิดตาด้วยนี่ไงโอ้โหเขาตึงมันกระโดดอ่ะเป็นกระโดดเป็นแบบเหมือนหมาก็ถึงตัวเฮียตลกตอนมันแตกล่างไงผมปัดออกหนึ่งนะทีแรกขึ้นเลยดิไกอาก่อนเชื่อผมเพื่อโอ้โหเจ็บนี่เผาไงโอ้โหยอดสโลดด้วยผมแล้วผมสวนเนี่ยยังวิ่งอยู่ไอ้สโลไปทีนึงสโลโอ้โหไงจังหวะนี้ผมสวนอย่างเต็งครับแบบเมื่อกี้เผาสโลว์ครับสโลว์หมู่อ่ะโคตรเท่เชื่อเคสเมต้าไม่รู้แต่ผมรู้แค่ว่าเผาเมต้าแน่นอนโคตรจะเอาเรื่องจริงก็มีร่างสองร่างนะวาร์ปกลับบ้านสองแบบนะฮะต้องแปลงร่างแล้ววาร์ปนะแต่คุยดาวนานมากตอนนี้ต้องเปลี่ยนเอาคุยดาวอันติมาไปนะคือถ้าไม่ใช้สีแดงมันไม่ได้แล้วคุยดาว 5% นะครับถ้าไม่ใช้สีแดงตอนขอเรียกสีแดงกับสีฟ้าแล้วนะยังเรียกสีมันไม่ได้มันมีแค่สองสีตอนนี้ตาสโลโอ้โหเฮียตึงอยู่นะเราก็เปิดอันติเข้าไปใช่ป่ะสตันก่อนช็อตนึงแล้วก็วิ่งตามไปถ้ากระโดดมันน่ารักกว่านึกออกป่ะเปิดเราจังหวะแรกเราเปิดอันติเข้าไปสตันเนี่ยแล้วก็วิ่งตามไปเปิดตาสโลต่อโอ้โหเปิดแบบ2จังหวะตัวขาตายจะหนียังไงก่อนอย่างตึงบอกเลยนี่ดอยยังใช้ไม่ค่อยคล่องเลยไอ้เปิดตาเนี่ยแต่แม่งกูดาวไวมากเลยเดี๋ยวรออันติกันกูดาวนะมันพี่ดอยตัดคนเดียวช็อตแรกไง 1-5 นี่ดอยจะลอง 1-5 ให้ดูรวมตัวขอหนึ่งให้ทำไมด้วยแบบมวนด้วยจะต้องรอขึ้นบ้านจะได้หนึ่งห้ามีประโยชน์เดี๋ยวเราจะวิ่งให้ไปเราแผนเราคือตันให้เยอะที่สุดแล้วก็วิ่งเข้าไปเปิดตาให้โดนทุกตัวเราก็น่าจะมีประโยชน์สุดๆช็อตนั้นนี่วิ่งไปสโลโอ้โหอย่างตึงแล้วก็มีทั้งตันมีทั้งสโลครบเครื่องป๊อปศัตรูแตกหมดแล้วซุปเปอร์เพจจะทยอยมายังเลนกลางเนี่ยไม่ตายคนเดียวแล้วโอ้แปลงร่างทาวาไม่ทันเลยต้องมาทั้งวาตอนแปลงร่าง
แต่เคสก็ดูสนุกจริงกันนะแต่หน้าต้องเปลี่ยนรูนนิดหน่อยฮะเพราะดาวสูงคูดาวนานไปหน่อยก็ประมาณนี้สำหรับการรีวิวทันดาเมจเยอะเนี่ยต้อง 17% ของโรมที่ช่วยไว้เยอะเหมือนกันเนี่ยแล้วก็แทงก็ต้อง 37ครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับการรีวิวสกินใหม่ของเคสนะครับนี่เรียกว่าเคสการหยิบกันโคตรเท่ร่างนี้นี่ก็ต้องบอกเลยว่าเปลี่ยนไปเยอะมากๆนะครับเราก็ต้องบอกตามตรงในเมตานี้เคสค่อนข้างเก่งอ่ะมันเริ่มมาเยอะนะตอนที่ดอยเล่นแบบประมาณ100กว่าดาวช่วงปลายซีซั่นเนี่ยก็เจอเคสบ่อยนะมันเป็นตัวที่แก้อีลินได้ดีแก้นู่นนี่นั่นได้ดีแก้ตัวโป๊กได้ดีนะครับประมาณนี้ดอยมองว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆในแพทนี้นะสำหรับเคสเนาะบวกกับสกินใหม่เนี่ยบอกเลยว่ายอดอัตราการเล่นเนี่ยเยอะมากขึ้นแน่ๆนะฮะก็ใครที่อยากหามาจับจองนะก็มีส่วนลดได้นะตอนนี้ขาย599นะมีส่วนลดก็จะขาย499นะอ่ะประมาณนี้สำหรับการรีวิวนะครับครับก็ท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะมีคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามนะครับวันนี้ก็แค่นี้ละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน